สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับม .4 เด็กๆได้ยินเสียงผมไหม test test ซีได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับซีครับผมซีไม่อยู่เหรอผมอยู่นี่มาเขากำลังพูดอยู่คุณต้องมาได้ยินเหรอไปฮัลโหลมาร์ทมาได้หนูไหม test 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 ทำไมไม่ขึ้นเสียงอะฮัลโหลมาร์ทได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเฮ้ยเหรอคะรอสักครู่นะครับอ้าวทำไมมันเป็นเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับแล้วอยู่ดีทำไมเป็นอย่างเงี้ยซีเรียสสปีกเกอร์ฮัลโหลเทส1 2 3 4 1 2 3 4ฮัลโหลมาร์ทได้ยินแล้วว่าใครไปเปลี่ยนโหมสปีกเกอร์ให้กลายเป็นเซมอสซิสเต็นต์ใช่อยู่คนเดียวใช่เมื่อวานไม่ใช่ผมแล้วว่าล่ะน่าจะเป็นโหมมาร์ทว่าเด็กเกอร์ว่าอ่ะสอนมาครับไม่เป็นไรชนิชาปัญญาตามาค่ะราชานนมาครับชิปกรณ์เก็บประวิตรมาครับมาครับโยมาค่ะปริศลาพันมาค่ะนอนนี่ปาราพามาค่ะอานนมาครับเบลโอเครู้กันเมื่อไหร่ไม่เราจะดีเบลมันดีวันเดียวแล้วก็หายไปอ่ะเบลโอลิเวอร์ลาพีรทัศน์ครับไอสุชาดาอภิชาสุรวุฒิศิลภพมาครับจีรัชยาณัฐนันมาค่ะคุณรชาตินิสลัยเป็นนิสลาวอะไรมาค่ะมนุชาติเขียนนะใครไม่ติใครเด็กๆเปิดไปหน้า97นะครับผมอะไรก็ข้ามไงก็เจ็ดทำเสร็จแล้วเหรอไม่เล่นที่ตัวนี้มาจากเก้ามาถึงแล้วต่อไปก็เก้าหกอ่ะมาแบ่งยาไปอยู่หลังแก๊ปไหมเราต้องกินน้ำตาลให้เยอะน้อยลงมันมองไม่เห็นใช่ไหมงั้นก็ถอยไปหนึ่งช่องเด็กๆครับผมเรื่องนี้นะครับง่ายๆนะครับจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะครับจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดหน้า97นะครับผมง่ายๆเลยนะครับเรามาดูนะจุดกึ่งกลางนะครับผมระหว่างจุดผมตั้งชื่อว่าเป็นจุด P แล้วอันนี้เป็นจุด Q นะครับจุดกึ่งกลางระหว่าง P กับ Q เราจะใช้สัญลักษณ์เป็นหลักการหานะครับ
จุดกึ่งกลางอ่ะจุด P นะผมอ่ะ P จุดกึ่งกลาง PQ อ่ะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็จะเท่ากับคูณกับ x bar y bar x bar y bar ความหมายก็คือจุดกึ่งกลางของ x กับจุดกึ่งกลางของ y พิกัด x กับพิกัด y นะครับผมอ่ะก็คือหาจุดกึ่งกลางตรงนี้นะอ๋อใช้ P ซ้ำกันอีกเดี๋ยวผมลบชื่อเป็นเป็น NQ แล้วกันนะฮะหลักการหาง่ายๆนะครับผมหน้าบวกหน้าหาร2หาพจน์หาจุดกึ่งกลางหน้านะหน้าบวกหน้าหาร2หาจุดกึ่งกลางด้านหลังหลังบวกหลังหาร2เช่น foremost พิกัดนี้แล้วกันเป็น7 8กับพิกัด90จงหาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางพิกัด x จุดกึ่งกลางพิกัด x คิดยังไงครับสมมติข้างหน้าคือ x ข้างหลังคือ y เลข1ตัวข้างล่าง x ก็ x 1ไงอ๋อแล้วก็ต้องคูณ7 1เหรอ7บวก7บวก9มันเป็นอย่างนี้สมมติจะหาจุดกึ่งกลางนะก็หาของ x ก็เป็น7บวก9 7บวก9ได้7บวก9 16 16หาร2ได้ให้มันให้สมมติคิดก่อน8บวก10ส่วน2เท่ากับ8ต่อไปหาร2 9 9ต่อ8เราก็จะได้พิกัด xy นะครับ xy ดังนั้น xy เท่ากับพิกัด89 89คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุด78กับจุด89แค่นั้นเอง90นะอันนี้เหรอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของจริงข้อต่อไปโอเคเปิด exercise 3.1 นะครับผม 3.1 b อันนี้ของจริงแล้วครับอ่ะให้หาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดที่กำหนดให้แต่ละข้อต่อไปนี้ข้อ1นะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนคาบนะครับคาบที่52ขีด53นะครับแล้วก็วันที่อย่าลืมเขียนนะครับวันอะไรนะวันศุกร์นะครับที่4มีคนตรวจครับผู้โชคดีคนแรกเป็นเพชรนะครับผม x bar หาจุดกึ่งกลางของพิกัด x ก่อนนะเอาอะไรบวกกันบ้างครับตัวเลขอะไรบวกกับตัวเลขอะไรเพชรลบ1บวกลบ5แล้วเอาไปทำอะไรหาร2ลบ1บวกลบ5ได้เท่าไหร่เพชรลบ6หาร2เป็นลบ3ต่อไปหาจุดกึ่งกลางพิกัด y เลขอะไรลบ5บวกทำไมเป็นลบ5นี่ของจริงข้อแรกนะเนี่ยจริงอ่ะเต็มเต็มลบ7บวกลบ3ได้ลบ10หาร2ได้ลบ5ดังนั้นพิกัด xy เท่ากับลบ3ลบ5ถูกต้องครับขอบคุณเพชรนะครับผมต่อไปฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์หาพิกัด x bar นี่ x bar ความหมายคือจุดกึ่งกลางของ x นะไม่ได้หมายค่าเฉลี่ยนะจุดกึ่งกลางของ x อ่ะอะไรบวกกันครับตัวเลขอะไรบวกกันครับไปลองขออีกทีหนูอยู่ข้างนอกไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ขออีกทีจุดกึ่งกลางของพิกัด x คือเลขอะไรฟิวเจอร์เอาอะไรมาบวกกันเอา
3 3กับลบ6เหรออ่าบวกด้วยลบ6 3บวกลบ6แล้วทำไงต่อแล้วก็4หาร2 3ลบ6ได้ก็ลบ3ลบ3ส่วนส่วน2ส่วน2อ่ะพี่กัด y ได้4ทำอะไรต่อ4บวกอะไรครับ2 4บวก2ได้เท่าไหร่6แล้วหารกับเลข2 4บวก6หาร2ได้6 6ส่วน2 7 1ส่วน2หกส่วนสองได้เท่าไหร่3เพราะฉะนั้นคู่หนัก xy คือพิกัดอะไรครับ3ลบ3ส่วน2กับลบ3กับ3ถูกต้องนะครับขอบคุณครับฟิวเจอร์ต่อไปกุลชาติอ่ะสนใจที่พิกัด x จุดกึ่งกลางของพิกัด x ก่อนนะเอาเลขอะไรบวกกันครับจุดกึ่งกลางอ่ะก็คือเอาหน้าบวกหน้าหาร2ของพิกัดหน้าถ้าหาจุดกึ่งกลางของ y ก็คือพิกัดหลังก็คือหลังบวกหลังหาร2อ่ะ8บวก1ส่วน2 8บวก1เป็น7 9ส่วนต่อไปพิกัด y ครับเอาอะไรบวกกัน1ส่วน2บวก4ส่วน3ได้1ส่วน2บวก4ส่วน3ได้ฮะมันต้องทำไง3 ส่วน6 6 12 16ไม่ถูกอ่ะทดสิชื่อแก๊ปเหรอได้ไหมแก๊ปใช่อ่ะแก๊ปมาเดี๋ยวผมช่วย2คูณ3เป็นเขาเรียกว่าคอร์นอส่วนนะ6ตรงนี้นะ3คูณ1คูณค่อยมา3คูณ1เป็น2คูณ4เป็นเครื่องหมายเป็นเสร็จแล้วเราก็หาร2อีกรอบหนึ่ง8บวก3บวก8เป็น11ส่วน6ใช่ไหมสองตัวเนี้ยมันหารด้วย2นะเหมือน2ตัวนี้ก็คือ2ส่วน1แหละกับเศษเป็นส่วนย้ายจากหารกลายเป็นคูณ2คูณ6เป็น2คูณ6เป็น12เพราะฉะนั้น6ตัวนี้ก็กลายเป็น12เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับดังนั้นนะครับคู่หนัก xy คืออะไรก่อนอะไรคืออะไรจุดกึ่งกลางข้อนี้คืออะไรดูจุดกึ่งกลางของ x ก่อนคืออะไร9ส่วน2อ่ะ 2y อ่ะ11ส่วน2 12มันมาอย่างนี้ตอนแรกเป็น3ส่วน3บวก8ส่วน6ใช่ไหมแล้วก็ส่วน2ใช่ไหมตอนแรกอ่ะ2นี้มันคือ2ส่วน1ดูพร้อมกันก็ได้นะฮะจัดรูปใหม่3บวก8เป็น11ส่วน6เปลี่ยนหารอ่ะตรงนี้ก็คือเครื่องหมายหารใช่ไหมมันส่วนอ่ะหารหารกับ2ส่วน1เปลี่ยนหารกลายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน6คูณ2เป็น12
ทันไหมอันนี้ไอจะใช้เทคนิคขั้นสูงหน่อยเพราะว่าตอนป.5ใช่หน้าเราไปเร็วมากเหมือนกันอ่ะต่อไปมิสลาวอะไรหน้าขวานครับหาจุดกึ่งกลางพิกัด x อธิบายซ้ำอีกรอบนะครับจุดกึ่งกลางพิกัด x หรือว่าจุดกึ่งกลางของขั้วดับตัวหน้าก็คือหน้าบวกหน้าหารสองจำไว้หาจุดกึ่งกลางของตัวหน้าก็เอาหน้าบวกหน้าหารสองหน้าบวกหน้าหน้าบวกหน้าหารสองจะหาจุดกึ่งกลางของพิกัดหลังหรือว่าพิกัด y ก็คือหลังบวกหลังหารสองมีแค่นี้เองนะขอจำได้ไหมเยี่ยมนะครับต่อไปจุดกึ่งกลางของพิกัดหน้า x bar นี่คือจุดกึ่งกลางของพิกัด x นะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเลขนี้นะเอาเลขอะไรบวกกันครับนะขวัญ4ส่วน3 4ส่วน3บวก7ส่วน3เสร็จแล้วส่วนเท่าไหร่ทุกตัวต้องส่วนอะไรเสมอหาจุดกึ่งกลางก็หาครึ่งหนึ่งอะครับมันก็ต้องหาเลขอะไรสองสองอะคราวนี้นาขวัญตอบเมื่อกี้หนูก็บอก2นะจริงเหรอแต่ผมไม่ได้ยินเพื่อนตอบ2ได้ยินไหมเราไม่อาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะ4ส่วน3บวกกับ7ส่วน3ได้เท่าไหร่ครับนาขวัญ11ค่ะ11ส่วน3เราได้11ส่วน3แล้วก็หารใหญ่นะหารใหญ่ส่วน2อ่ะเปลี่ยนหารตรงนี้กับเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เท่ากับ11ส่วน3คูณกับอะไร1ส่วน211ส่วน3คูณกัน1ส่วน2ได้เท่าไหร่ครับนาขวัญเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนาขวัญ11คูณ1เป็น11 11 3คูณ2เป็น6เยี่ยมมากอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเสร็จละต่อไป x bar แล้วก็ต้องมี y bar y bar นะทีนี้คือจุดกึ่งกลางของพิกัด y หรือว่าพิกัดด้านหลังเอาตัวเลขอะไรบวกกันครับลบ5ส่วน2ลบ5ส่วน2บวกกับลบ5ส่วน2เสร็จแล้วเอาหารอะไร2หาร2นะครับลบ5ส่วน2บวกลบ5ส่วน2ได้เท่าไหร่ลบ10ลบ10ส่วน2ลบ10ส่วน2ได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของลบ10คือลบ5ลบ5นะครับลบ10ส่วน2ได้ลบ5แล้วก็หาร2อีกทีนึงก็ได้ลบ5ส่วน2ดังนั้นคู่อันดับ xy ของเราคืออะไร11ส่วน6กับลบ5ส่วน2ลบ5ส่วน2ขอบคุณครับอิสลามอะไรขอบคุณท่านนาก่อนเด็กๆแคปจอไว้นะครับทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวในห้องส่งกำลังจดบันทึกอยู่นะฮะ
อ่ะข้อ2นะครับกำหนดให้ P เป็นจุดกลางๆเป็นจุดกลางๆนะของส่วนของเส้นตรง AB ให้หาพิกัดของจุด A อ่ะเด็กๆอาจจะงงมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายถ้าผมวาดรูปให้ดูสมมุตินะอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเส้นตรงหนึ่งอ่ะโจทย์เขาให้มาอันนี้เป็นพิกัด P ลบ2 2อ่ะให้ B มาคือ6ลบ4มาโจทย์ถามว่า a เท่ากับเท่าไหร่แนวคิดเป็นอย่างนี้แนวคิดเป็นอย่างนี้นะครับเด็กๆทุกคนนะสต็อปอีกแล้วแป๊บนึงนะผู้ช่วยผมในข้อนี้ก็คือศิรภพครับศิรภพครับครับครับรู้เข้าใจคอนเซ็ปต์อยู่ใช่ไหมคือโจทย์ให้จุด b บอยมาแล้วให้จุดกลางคือ P ครับต้องการหา A เก็ทไหมฮะโอเคแสดงว่าสมการที่เราต้องการของข้อนี้คือให้ A แล้วกันผมกำหนด A มีพิกัดคือ X Y นะครับอ่ะปกติอ่ะเราจะหาจุดกลางก็อะไรจุดกลางเท่ากับหน้าก็คือ x นะครับหน้าบวกหน้าหน้าบวกหน้าของพิกัด b คืออะไรตัวหน้าของมันคืออะไรเลขอะไรศิรภพเลข6ครับเลข6แล้วก็หาร2เพราะฉะนั้น2ย้ายจากหารกลายเป็นได้หารได้จะหารกลายเป็นคูณ2คูณลบ2เป็นลบ4ได้6จากบวกกลายเป็นลบ4ลบ6เป็นลบ10ลบ10เพราะฉะนั้น x ข้อนี้ก็เท่ากับลบ10เห็นไหมต่อไปจุดกลางของพิกัด y คือ2ก็จะเท่ากับ yบวกด้วยอะไรบวกอะไรบวกลบ4บวกลบ4หาร2หาร2ย้าย2จากหารกลายเป็นคูณก็ได้เป็น4 4ย้ายลบ4จากลบเป็นบวกได้ y เท่ากับ8 y เท่ากับ8ดังนั้นจุด A มีพิกัดคือลบ18นั่นเองนะครับง่ายๆนะคนต่อไปไตเติ้ลครับไตเติ้ล1ไตเติ้ล2ไตเติ้ล3เติ้ลไม่อยู่นะฮะถ้าไตเติ้ลมานี่แจ้งผมด้วยนะผมไม่ได้ออกเด็กไม่ดีผมก็เลยไล่ถามอันนี้ใครนะงั้นคนต่อไปเป็นชมพู่ครับชมพู่ครับค่ะจุดกลางของพิกัด x คืออะไรโจทย์ให้มาคืออะไรเลขอะไรจุดกลางพิกัด x เจอไหมชมพู่ไม่นี่ไงโจทย์ให้จุดกลางคืออะไร p แล้ว p ในข้อ2คืออะไร2 2 2ใช่ไหมสมมุติว่าจุดกลางพิกัด x ก็คือพิกัดตัวหน้าก็คือ2เท่ากับ x บวกอะไรตัวหน้าของ b คืออะไร0
x บวก0หารจุดกึ่งกลางเราก็ต้องหารอะไรเสมอ2เวลาหาจุดกึ่งกลางทุกครั้งก็หาร2นะครับ2แยกจากหารกลายเป็นสองย้ายจากหารกลายเป็นชมพู่คะสองย้ายจากหารกลายเป็นคูณ2คูณ2เป็น4เราก็จะได้ x เท่ากับ4ต่อไปจุดกึ่งกลางของพิกัด y คือเลขอะไรดูที่ p ครับ2ค่ะ2ก็เท่ากับ y บวกอะไรลบ8หาร2 2ย้ายจากหารกลายเป็นคูณ2คูณ2เป็น4ลบ8ย้ายจากลบเป็นบวก4บวก8เป็น12เราจะได้ y เท่ากับ12ดังนั้นจุด A มีพิกัดคือพิกัดอะไรครับ4แล้วก็12แล้วก็12ขอบคุณครับชมพู่ฮะว่า4ลง8ถูกต้องเปลี่ยนจากหารเปลี่ยนจากลบเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณ2คูณ2เป็น4ย้ายลบ8จากลบเป็น4บวก8เป็น12พูดตามทำไม4บวก8ก็เป็น12ไงผมโน้ตเก่งอะข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปลูกหมีอ่ะจุดกึ่งกลางอ่ะให้ A เหมือนเดิมนะครับให้ A มีพิกัด x y จุดกึ่งกลางของพิกัด x คืออะไรครับโจทย์ให้มาถูกต้องครับ4ส่วน3อ่ะเท่ากับ x บวกอะไร x บวกลบ3ส่วน2แล้วส่วนอะไรทั้งหมด2ย้ายจากหารกลายเป็น2คูณ4ส่วน3ได้เศษคูณเศษ0คูณส่วน2คูณ4เป็น8 8ส่วน3ย้ายลบ3ส่วน2จากลบเป็นเราก็จะได้ x เท่ากับ4ส่วน3บวกกับ3ส่วน2ทำยังไงให้4ส่วน3กับ3ส่วน2บวกกันได้เอาข้างล่างมาเท่ากันทำยังไงให้เท่ากัน8ส่วน6ก็เลยค่ะ2 9ส่วน6แล้วก็ส่วน2มันก็จะได้เป็น8ส่วน6บวกกับ9ส่วน6แล้วก็ส่วน2แป๊บหนึ่งนะ
ย้าย2จากหารกลายเป็นคูณตรงนี้ต้องเป็น8ส่วน3 3คูณ2เป็น6 2คูณ6เป็นแล้ว2คูณ8เป็น16 16บวก9เป็น16บวก9เป็น27 25 25อ๋อพอเลิกเรียนแล้วติวแล้วเปลี่ยนแล้วต่อไปลูกหมีข้อต่อไปให้อะไรมาจุดกึ่งกลางข้อไปกัดจุดกึ่งกลางไปกัด y คืออะไรเท่ากับ5ส่วน2เท่ากับ2ย้ายยังหารกลายเป็นคูณ5ส่วน2คูณ2ได้เท่าไหร่5ส่วน2คูณ2ได้เท่าไหร่10ส่วน2ย้าย2ส่วน3จากบวกกลายเป็นลบๆ3คูณ2เป็น3คูณ10เป็น2คูณ2เป็น4 3ลบ4เป็น3ลบ4 3ลบ4ได้24 24 26 26ส่วน6ได้แม่2ได้13ส่วน3ดังนั้นจุด A มีพิกัดอะไรครับลูกหมีพิกัดคือ25ส่วน6 25ส่วน6มายกขึ้นอีกยกขึ้นเลยคนทั้งบ้านแคปจอไว้นะครับเด็กๆเดี๋ยวเข้ามาอีกทีตอน15นาฬิกา20นาทีนะครับเข้ามาอีกทีตอน15นาฬิกา20นาทีนะครับเดี๋ยวให้ผมโหลดคลิปก่อนเดี๋ยวคนออนไลน์นะครับเข้ามาตอน15นาฬิกา20นาทีนะครับเด็กๆก็ไปพักเข้าห้องน้ำนะครับผมแล้วก็15นาฬิกา20นาทีเจอกันนะครับผมแคปเร็วๆอย่าลืมนะครับเจอกัน15นาฬิกา20นาทีนะครับ